แก้ปัญหาแป๊บหนึ่งสามศูนย์หนึ่งอ่ะมาแล้วนะครับใช้งานมันเยอะมันเลยแฮงไปอันนี้สำคัญนะครับพหุพี่สมาธิจะต้องรู้ที่ไปที่มามันก่อนมันถึงจะแปลรู้เรื่องนะพหุพี่สมาธิตัวนี้ที่เรียกว่าทุติยาพหุพี่สมาธิเพราะมันมีทุติยาวิภัตติอยู่ในบทวิเคราะห์ตรงนี้นั่นก็คือตรงยังเนี่ยครับอันนี้จะเป็นรูปวิเคราะห์ที่มันยาวหน่อยแต่รูปสำเร็จมันจะเป็นแค่ลุนหะรอบโตอย่างนี้นะคือพูดง่ายๆว่าตรงช่วงเนี้ยก็แปลอย่างนี้ลตาแปลว่าเถาวัลย์รุนหาตอนนี้แปลว่างอกรุนหางอกแล้วเสร็จแล้วก็งอกแล้วสู่ต้นไม้ใดนี่นะสู่ต้นไม้ใดต้นไม้นั้นขยายตัวเนี้ยชื่อว่ารุนหะละโตบทสำเร็จนะบทสำเร็จมันนะก่อนจะมาเป็นรุนหะละโตมันมาจากคำวิเคราะห์ตรงเนี้ยนะสรุปง่ายๆว่าเถาวัลย์ขึ้นสู่ต้นไม้ใดต้นไม้นั้นชื่อว่ามีเถาวัลย์ขึ้นแล้วที่เราบอกเมื่อกี้ว่าพระหุพี่สมาธิจะมีคำว่ามีในคำแปลขึ้นต้นเลยนั้นถ้าเห็นรุนหะละโตแบบนี้มันขยายคำนามคือลุกโขลุกโขคือต้นไม้มีเถาวัลย์ตรงเนี้ยงอกขึ้นแล้วนะครับนั่นก็คือเอาคำว่ารุนหะกับลัตตาเนี่ยนะเอารุนหะกับลัตตามาต่อกันถ้ารุนหะลัตตาธรรมดามันก็จะเป็นสมาธิที่เราเรียนมาแล้วข้างหน้าที่แล้วเนี่ยคำหนึ่งก็คือคำว่ารุนหะก็จะกลายเป็นกรรมทารยสมาธิใช่ไหมมีวิพัฒน์ตรงกันเนี่ยเบื้องต้นอะมันเป็นรุนหาขยายละตาถ้าสรุปเป็นรุนหาละตาเมื่อไหร่เข้าไปรุนหาละตารวมกันแล้วสำเร็จเป็นรุนหาละตาเมื่อไหร่อันนี้ยังเป็นกรรมทารยสมาธิก่อนนะครับเป็นกรรมทารยสมาธิก่อนคืออะไรเราก็ยังแปลว่าเถาวัลย์อันงอกขึ้นแล้วใช่ไหมครับนะเดี๋ยวอธิบายให้ชัดๆอีกทีนึงรุนหะเป็นคำกิริยาจิตเอามาขยายกับละตาละตาแปลว่าเถาวัลย์ละดาเราเนี่ยนะครับมันเป็นอิทธิลิงมันก็จะเขียนอย่างนี้รุนหาละตาอันว่าเถาวัลย์อันงอกแล้วถ้าบทสมาธิสำเร็จเป็นรุนหะละตาแบบนี้ยังมีชื่อว่ากรรมทารยสมาธิคือคำหน้าขยายคำหลังเป็นวิพัตที่หนึ่งเอกพจน์เป็นวิพัตที่หนึ่งเอกพจน์มาสำเร็จรูปเป็นคำเดียวกันเนี่ยเรียกว่ากรรมทารยสมาธิคราวนี้ถ้าคำว่าลุนหะละตาเนี่ยมันเขียนแบบนี้เขียนว่าลุนหะ
ละโตมันคนละลิงแล้วใช่ไหมกลายเป็นคนละลิงเพราะว่าตอนนี้เราจะเอาคำเนี้ยมาเป็นคำคุณศัพท์คำขยายต้นไม้ไงรูปเป็นคนละอย่างถ้ายังเป็นลิงเดิมอยู่มันเป็นกรรมฐานยสมัยคำนี้เป็นนามคำนี้เป็นคุณนามอันว่าเถาวัลย์ที่งอกขึ้นเฉยอันว่าเถาวัลย์งอกมันไม่ได้แปลว่ามีนะกรรมฐานยสมัยแปลว่าเถาวัลย์ที่งอกขึ้นแต่ถ้าเอาคำนี้มาสร้างให้เป็นคำพหุพิสมัยมันจะรูปสำเร็จเป็นรุนหะละตะละตะแล้วก็ขยายปรุงลิงก็ลุกโขก็จะแปลว่าอันว่าต้นไม้มีเห็นไหมครับเนี่ยแปลว่ามีขึ้นมามีเถาวัลย์อันงอกแล้วคำว่ามีนี่แหละมันทำหน้าที่ขยายต้นไม้ต้นไม้ที่มีต้นไม้ที่มีเถาวัลย์งอกขึ้นถ้าตัวบนตัวนี้แปลว่าอันว่าเถาวัลย์อันงอกขึ้นเถาวัลย์มันงอกขึ้นเองตัวเถาวัลย์เนี่ยเป็นประธานอยู่ใช่ไหมเป็นนามเถาวัลย์งอกขึ้นแล้วแต่ถ้ามาเอาคำนี้มาสร้างให้เป็นคำขยายลูกโขจากเดิมเป็นคำนามมากลายเป็นคำขยายคำนี้กลายเป็นพหุพิหิพหุพิหิสมาธิซึ่งจะแปลไม่เหมือนเดิมเพราะมันจะต้องมีคำนามซึ่งเป็นคำอื่นมาเป็นตัวประกอบแล้วตัวมันเองก็ทำหน้าที่เป็นคำขยายนะครับโดยมีคำแปลเสริมว่ามีเข้ามาประกอบอย่างที่ว่าเนี่ยต้นไม้อันมีเถาวัลย์งอกขึ้นแล้วนะครับกรณีรุนหะรุนหะตัวนี้รุนหะลัตตะตัวนี้ไปขยายลิงใดก็ได้นะครับถือว่ามันเป็นได้3ลิงแล้วมันถือว่าเป็นคำคุณนามใช่ไหมสมมติว่ามันไปขยายอะไรดีอ่ะที่เป็นศาลาก็ได้อ่ะศาลาศาลาเนี่ยเป็นเพศหญิงเป็นสตรีลิงใช่ไหมครับศาลาที่มีเถาวัลย์งอกขึ้นแล้วเนี่ยสมมติว่าศาลาหลังนั้นมีเถาวัลย์ขึ้นพันอย่างเงี้ยศาลาอันมีเถาวัลย์ขึ้นแล้วเราก็เอาคำนี้แหละครับไปทำให้มันเป็นอิทธิลิงอิทธิลิงศาลาเราก็ใส่สระอาไปมันอาจจะมีหน้าตาคล้ายกับตัวดีแต่ว่าตอนนี้มันเป็นพหุพิสมาสแล้วนะว่าเราจะแปลว่ามีไหมอันว่าศาลาอันมีเถาวัลย์งอกขึ้นแล้วนะครับสมาสมันจะต่อเชื่อมต่อเป็นอีกอย่างหนึ่งทีนี้กลับมาตรงเนี่ยครับที่มาของมันเพราะมันมีวิพัตที่สองอยู่เพราะมันมีวิพัตที่สองบอกอยู่ตรงนี้มันก็เลยเรียกว่าทุติยาพหุพิสมาสเราจะรู้ได้ยังไงอันนี้ก็ต้องอาศัยเวลานิดนึงนะครับอันเนี้ยต้องทำความเข้าใจพอสมควรเพราะว่าพหุพิสมาสเป็นเรื่องยากอยู่ถ้าจากวิเคราะห์เนี่ยก็ที่บอกว่าก่อนจะมาเป็นรุนหะละโตลูกโขมันก็มาจากรุนหาละตาอันว่าเถาวัลย์งอกขึ้นแล้วสู่ต้นไม้ใดบทสรุปต้นไม้นั้นจึงชื่อว่ารุนหาละโตนี่กลายเป็นพหุพิสมาสหรือคำว่าอาคตะสมโนถ้าเจอเฉพาะคำว่าอาคโตกับสมโนเราก็แปลว่าสมณะมาแล้วเฉยๆใช่ไหมครับอันว่าสมณะมาแล้วก็คือพระน่ะมาแล้วถ้าเอาคำนี้มารวมกันเป็นคำสมาสแบบธรรมดาก็จะเป็นอาคตะสมโนแปลเท่ากันก็คือสมณะผู้มาแล้วใช่ไหมอย่างนี้ยังถือว่าเป็นกรรมทารยสมาสชนิดแรกที่เราเรียนเพราะอะไรเพราะคำหนึ่งเป็นคำขยายคำหนึ่งธรรมดาโดยที่คำหลังนี่เป็นประธานใช่ไหมแปลว่าสมณะมาคราวนี้
เราจะเอาคำเนี้ยมาเป็นคำขยายมาเป็นคำคุณนามของวัดจากเดิมเมื่อกี้พระมาแล้วนั่นก็คือพระมาพระมาถือว่าเป็นกรรมธารยสมาสเอาคำสองคำมาต่อกันโดยวิธีปกติเอากรรมธารยสมาสเนี่ยคำเนี้ยมาสร้างวิเคราะห์แบบใหม่แล้วได้รูปเป็นอาคตะสมโนเขียนเหมือนกันเปรียบเลยแต่มันมีคำว่าอารามมาอยู่ข้างหลังนั่นก็คือคำว่าอารามเนี่ยเป็นประธานเราจึงแปลว่าอันว่าอารามก่อนอารามคือวัดแล้วคำนี้ก็ต้องแปลเป็นพหุพหิสมาสว่ามีขึ้นมาอารามมีสมณะมาแล้ววัดมีสมณะมาหรือวัดเนี้ยมีพระมาแล้วงงไหมมีใครจะถามอะไรตรงนี้เชิญถามได้นะเขียนคล้ายกันมากแต่ว่าคำหนึ่งแปลเดียวๆแต่คำหนึ่งต้องมีคำอื่นมาเป็นประธานอย่างเมื่อกี้นะครับอาคตะศัพท์แปลว่ามาแล้วบวกกับสมณะเป็นปุงลิงใช่ไหมครับถ้าเราเขียนธรรมดาไม่มีสมาอะไรเลยก็สมโนอาคโตอย่างเงี้ยอันว่าสมณะมาแล้วเมื่อใดเข้าสมากันเอาโอออกก็เป็นอาคตะสมโนเราก็ยังแปลว่าอันว่าสมณะมาแล้วอย่างนี้ยังเป็นกรรมธารยะสมาธิมีบทวิเศษณะอยู่ข้างหน้าเรียกว่าวิเศษณะบุพบทเห็นไหมมีบทวิเศษณะอยู่ข้างหน้าประธานมันอยู่ตรงนี้อยู่กรรมธารยสมาธิสมณะมาแล้วคราวนี้คำว่าอาคตะสมะโนไปขยายคำว่าอารามโมคำนี้ไม่ได้เป็นนามแล้วเนี่ยไม่ได้เป็นนามแล้วจากเดิมมันเป็นคำนามจากเดิมเป็นนามมันมาเป็นคุณนามไปแล้วเพราะมันต้องขยายตัวนี้เราจึงแปลอันว่าวัดอันว่าอารามมีมันเติมคำว่ามีเข้ามาเห็นไหมครับมีสมณะมาแล้วนะถ้ามาเดียวๆเราเห็นอย่างนี้ถือว่าเป็นกรรมธารยสมาถ้ามาคู่กับคำนามแบบนี้ถือว่ามันเป็นคำขยายคำนามตัวนี้ถือว่าคำนี้เป็นพระหุบพิหิเป็นพระหุบพิสมาธิเมื่อใดแปลว่ามีเมื่อใดแปลว่ามีนั่นแหละแปลว่ามันเป็นพระหุบพิหิสมาธิอันนี้เกี่ยวข้องกับทุติยาวิภัตตินะครับก็เลยเรียกว่าทุติยาพหุพิสมาธิทีนี้อันที่ต่อไปเนี่ย ตติยาพหุพิสมาธิก็จะเกี่ยวข้องกับวิภัตติ3ในรูปวิเคราะห์ใช่ไหมครับตติยาอันเนี้ยเห็นไหมเมื่อกี้จากเมื่อกี้มันเป็นยังตอนนี้มันเป็นเยนะแสดงว่ามันเป็นตติยาวิภัตติวิภัตติที่3แปลตามศัพท์ของประโยคนี้นะครับเอาตั้งแต่วิเคราะห์คือตรงนี้มาถึงนี้ NC นะครับ NC ทั้งหลายก็คือในร่างกายเราเนี่ยนะครับอันสมณะใดเนี่ยเยนะตัวนี้แปลว่าสมณเณนะเนี่ยNC ทั้งหลายอันสมณะรูปใดชนะแล้ว
อินทรีย์ทั้งหลายอันสมณะรูปใดชนะแล้วเสร็จแล้วก็มาสรุปว่าสมณะรูปนั้นเนี่ยโสจะคู่กับสมณโณเห็นไหมสมณะรูปนั้นชื่อว่ามีตัวนี้แปลว่ามีแล้วเนี่ยมีอินทรีย์อันชนะแล้วเนี่ยแปลว่ามีขึ้นต้นกลายเป็นคำคุณศัพท์ไปถ้าเฉพาะชิตินทริโยอย่างเดียวชิตาบกอินทริยานิแล้วก็รวมกันเป็นชิตินทริยานิเฉยเนี่ยโดยไม่มีสมณะอะไรมาเกี่ยวข้องตัวนี้ก็จะเป็นคำนามก็แปลว่าอินทรีย์อันถูกชนะแล้วถือว่าเป็นกรรมทารยสมะใช่ไหมครับถ้าเรียกอย่างนั้นแต่เมื่อไรก็ตามเอามาประกอบวิพัตให้มีลิงเสมอกับคำนามเพื่อขยายคำนามอย่างนี้ถือว่าเป็นพหุพิหิเราแปลว่าสมณะผู้มีอินทรีย์อันชนะแล้วหรือคำว่ากตะปุญโยกตะปุญโยเคยได้ยินฉายาพระนะพระโน่นชื่อกนามฉายาว่ากตะปุญโยกตะปุญโยเป็นปุงลิงขยายคำนี้เดิมทีเนี่ยมันเป็นแค่กตังปุญยังเห็นไหมครับบุญเป็นนปุงสกลิงกตังก็ไปเป็นนปุงสกลิงแปลว่าบุญอันกระทำแล้วนะบุญอันถูกกระทำแล้วถ้ารวมกันก็เป็นกตะปุญยังอันนี้ถือว่าเป็นกรรมทารยสมาธิตัวเนี้ยอันว่าบุญอันถูกกระทำแล้วเนี่ยทีนี้เอาคำนี้มาสร้างเป็นรูปวิเคราะห์แบบพหุพิสมาธิก็บุญอันผู้ใดนี่เกี่ยวข้องกับวิปัสสนา3เลยเรียกตติยาใช่ไหมบุญอันบุรุษปุริเสนะนะครับบุญอันบุรุษคนใดกระทำแล้วบุรุษนั้นชื่อว่ามีบุญใช่ไหมมีบุญอันกระทำแล้วเนี่ยเราแปลครับว่ามีขึ้นมาพระโหมีสมาธิเป็นคำที่ใช้มากหมายมากเป็นอันดับต้นๆในคัมภีร์ทั้งหลาย นะครับเนี่ยแปลว่าผู้มีบุญบุรุษผู้มีบุญอันกระทำแล้วถ้าพระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งมีชื่อเช่นพระมานัตสมมติชื่อมานัตอย่างเงี้ยนะฉายากตะปุญโยไม่ฉายาพระก็คือนามสกุลพระที่ตั้งให้ใหม่ตอนบวชอย่างนี้เราก็แปลออกแล้วว่าพระมานัตผู้มีบุญอันกระทำแล้วผู้มีเนี่ยเป็นอย่างนี้ถือว่าเป็นพระหุพิหิสมาธิเห็นไหมสักทองบวชพระยังไม่บวชเหรอใครบวชบ้างแล้ววงศกรไปไหนละอยู่ไหมอยู่ครับวงศกรบวชพระไหมบวชพระยังเคยแต่บวชเนนอาจารย์เคยแต่บวชเนนถ้าบวชเนนก็ยังเป็นนามสกุลอยู่ถ้าบวชพระเนี่ยเวลาพระอุปัชฌาย์ท่านสวด ในพิธีบวชเนี่ยท่านจะต้องเรียกชื่อเราอันนี้การเรียกชื่อเราเนี่ยชื่อเราปกติเป็นชื่อภาษาไทยมันเอาไปแจกวิพัฒนามวิพัฒน์อะไรไม่ได้ก็ต้องตั้งชื่อให้เราใหม่ชื่อที่เราได้รับจากพระอุปัชฌาย์เรียกว่าฉายาเรียกว่าฉายาท่านก็จะตั้งชื่อให้ตามวันเกิดเกิดวันอาทิตย์เกิดวันจันทร์วันอังคารจะต้องมีอักขระอะไรนำหน้านำหลังเนี่ยตามหลักทักษะนะครับบริวารอายุเดชสีมูลอุตสาหมนตรีกาลเกณีอย่างนี้นะครับสมมติว่าคนเกิดวันอาทิตย์ส่วนใหญ่ก็จะเริ่มต้นด้วยสระนะครับเช่นอะไรอภิวังโสสมมติงี้นะอภิแปลว่ายิ่งใหญ่วังสาแปลว่าวงตระกูลใช่ไหม
หรือไม่ก็อัคควังโสแปลว่าตระกูลวงตระกูลที่เลิศอย่างเงี้ยสมมติว่าภิกษุภิกษุโตนายโตพระนายโตมาบวชพระกลายเป็นพระโตพระโตฉายาอัคควังโสก็ประกอบแล้วก็กับผู้มีถ้าเป็นผู้มีเมื่อไหร่ถือว่าคำนี้เป็นพหูพิสมาสนะครับผู้มีเพราะว่าคำนี้ไปขยายชื่อพระแต่ถ้าเป็นธรรมดาคืออัคคะแปลว่าเลิศใช่ไหมอัคโคบวกกับวังโสอันว่าวงอันเลิศรวมเป็นอัคควังโสเฉยอย่างนี้แปลว่าอะไรตัวเนี้ยถามใครดีอริสลาถือว่าเป็นสมาธิอะไรแบบนี้กรรมทารยะสมาธิใช่ไหม ใช่เพราะยังไม่ต้องไปขยายใครใช่ไหมยังเป็นนามอยู่วงอันเลิศก็เป็นวงอันเลิศวงที่เลิศยังไม่มีคำว่ามีมาประกอบนะแต่เมื่อใดก็ตามเอาคำนี้มาสร้างวิเคราะห์แบบพหูพิสมาธิคำนี้จะเกิดเป็นสมาธิชนิดใหม่เรียกว่าพหูพิสมาธิแปลว่าผู้มีวงอันเลิศแต่ตัวเนี้ยมันจะต้องประกอบวิพัตที่6อย่างนี้นะครับเขียนให้ดูอัคโควังโสยัตสะโสแล้วก็อัคคะวังโสต่อด้วยภิกขุเป็นอัญญบทอย่างนี้คือว่าจากเดิมเมื่อกี้อัคโควังโสเท่ากับอัคคะวังโสอันนี้กรรมฐานยสมาธิเอาตัวเนี้ยมาต่อใหม่เนี่ยวงอันเลิศเป็นของนะของภิกษุใดมีอยู่เนี่ยวงอันเลิศของภิกษุใดมีอยู่ภิกษุนั้นชื่อว่ามีวงอันเลิศมีวงอันประเสริฐแบบเดียวกันเนี่ยอันนี้แปลว่ามีขึ้นมาเนี่ยถือว่าเป็นพระหุพหิสมาธิหรืออริยวังโสแบบเดียวกันวงอันประเสริฐของภิกษุใดมีอยู่ภิกษุนั้นชื่อว่ามีวงอันประเสริฐเนี่ยจะต้องมีคำนามมาแปลกำกับถือว่าพระหุพิสมาธิเป็นวิเศษณะเราจึงแปลว่ามีหมดเวลาแล้ววันนี้ว่าจะต่อก็คงไม่ทันแล้วล่ะเอาไว้ครั้งหน้ามาสรุปสมาธิอีกทีนึงนะแล้วก็เราก็ไปตะลุยแปลกันแล้วทีนี้นะครับก็หลังปีใหม่วันนี้วันที่28แล้วเจอกันก็มกราวันที่เท่าไหร่วันที่4คงเรียนออนไลน์ไปตลอดนั่นแหละนะระมัดระวังสุขภาพโอเคงั้นก็ถ่ายรูปเช็คชื่อนะครับมีคำถามอะไรไหมเดี๋ยวกันนะหากล้องก่อนโอเคนะครับ1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12ธนัทพงษ์เพิ่งมาเหรอมานานยังธนัทพงษ์เนี่ย
มาตั้งแต่ต้นแล้วครับแต่ว่าไม่ได้เปิดกล้องครับอาจารย์ทีหลังเปิดกล้องด้วยไม่เห็นหน้าเดี๋ยวครับพอดีวันนี้ออกมาข้างนอกครับอาจารย์ครับขอโทษด้วยครับอาจารย์ครับครับกันดาก็ไม่โผล่หน้าให้กันดาปิดกล้องตลอดเลยเนี่ยใช่ไหมเดี๋ยวเช็คขาดเลยใครไม่เปิดกล้องขาดเลยวันนี้ออกมาข้างนอกจริงครับไม่อยากขาดก็เลยในโทรศัพท์ครับอาจารย์ครับถือว่าหลอกกันนะใครเปิดกล้องแล้วใครไม่ใครปิดกล้องเนี่ยถือว่าหลอกกันถือว่ามุสาวาทาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิไม่กล้าไม่ฝ่าครับอาจารย์ครับครั้งต่อไปต้องเปิดนะเปิดทุกคนลงลืมครับผมโอเคครับสวัสดีครับครับอาจารย์สวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ